กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันบ้างดีกว่าคุณไพโรจน์11สิงหาคม2503เกิดในช่วงกลางคืนวันพฤหัสบดีนะคะจะได้ซื้อบ้านหรือเปล่าพระฤหัส ขออภัยครับช่วงกลางคืนตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง55แม่เกณฑ์ในการทำธุรกรรมมันมีปัญหานะเดี๋ยวผมลองดูคืออย่างนี้ครับช่วงนี้ถามว่าพอจะมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสนะแต่ว่าผมกลัวจะติดในเรื่องของสภาพคล่องหลังจากนั้นนะหรือถ้าจะได้จริงๆก็อาจจะได้ในไซส์หรือขนาดที่ยังไม่ตรงใจเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอให้ผ่านพ้นช่วง2ปีนี้ไปก่อนดีกว่านะปีเศษเนี่ยคือกำลังจะครบสิงหานี้มันเกิดปีเศษแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทบทวนใหม่จะดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแหม่มนะคะ19กุมภาพันธ์2518เกิดในช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันถามเรื่องความรักการงานแล้วก็โชคลาภค่ะส่วนใหญ่ถามแบบนี้มักจะมีปัญหาแต่ของคุณผมทายดีนะครับถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจและถ้าเป็นลักษณะคนไกลนะครับคนที่สูงวัยกว่าหรือแม้กระทั่งคนที่มีตำหนิอันเนี้ยสมรูปกับพื้นชะตาฉะนั้นปีนี้ความรักมีโอกาสลงตัวถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วพยายามประคับประคองผ่านได้ส่วนในเรื่องของงานเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับออกแรงเยอะๆนะย่าง42มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าลัคนาราศีอะไรนะแต่มันได้บอกช่วงเวลาที่เกิดมานะเดี๋ยวทุกคนส่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดเข้ามาให้ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณรณรงค์12ธันวาคม2528เกิดในช่วงกลางคืนวันพฤหัสบดีนะคะโชคลาภการเงินการงานเป็นอย่างไรเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับปีนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้านะครับ2ปีนะย่าง30แล้วก็31ผมมองว่าเป็นจังหวะที่เราควรจะเก็บเกี่ยวนะครับมันจะอาจจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะในเรื่องของงานส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยโดยเฉพาะช่วงปีจอ นี้ทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะทั้งคู่เลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะจะขอ SMS เกิดวันที่29มกราคม2520เวลาเกิด 7:15 นวันเสาร์ถามคู่ครองถามสุขภาพแล้วก็รวมถึงโชคลาภค่ะด้วยพื้นชะตานะครับดาวอาทิตย์เสียนะก็ต้องระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับและอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกทางเดินหายใจช่องท้องหมายถึงช่องปากแล้วก็ไมเกรนด้วยอันนี้ในระยะยาวส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ก็ต้องบอกว่าย่าง39นะครับเหมือนกันนะความรักอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถ้าพยายามปรับเวลามีปัญหาก็สามารถที่จะจูนกันได้นะครับแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515เวลาเกิด 5:50 นบอกว่าเป็นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ5:50 กรุงเทพมหานครวันจันทร์นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูเนี่ยรอให้เลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปก่อนนะหลังวันที่11กรกฎาคมรอให้พระฤหัสย้ายหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะฟื้นตัวนะครับความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของมินิมาร์ทขายของมินิมาร์ทอยู่เนี่ยคู่มีไหมว่ากันยาวๆครับนะในเรื่องของมินิมาร์ทเป็นตะเล็ดทำได้เพียงแต่ว่าในช่วงย่าง45อันนี้ดูเผื่อไว้เลยนะหลังพฤษภาปีหน้านะครับให้เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะแต่ระยะยาวยืนยันว่าไปได้ความรักด้วยพื้นชะตาให้ระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมนนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคม2515เวลาเกิด6โมงเย็นถึงทุ่มวันศุกร์
จะได้เงินคืนหรือเปล่าแล้วก็โชคลาภมีไหมคะพูดคุยดีๆนะครับในแง่ของคนที่ขอยืมไปคุณมีโอกาสจะได้รับการผ่อนชำระนะเจรจาดีๆนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่16กุมภาพันธ์2487เวลาเกิด5ทุ่มตรงนะคะเป็นพุธกลางคืนยายที่อยู่ดีไหมแล้วก็อาชีพเนี่ยขายสังฆทานดีหรือเปล่ารวมไปถึงสุขภาพด้วยเกี่ยวเป็นพุธกลางคืนนะ ในเรื่องของธุรกิจสังฆทานก็ต้องบอกว่าไม่เชียร์นะครับอาชีพที่เด่นเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มน้ำดีนะครับน้ำแข็งนะขายเครื่องดื่มทำในเรื่องของพวกซักรีดเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กฮะพวกอนุบาลประถมวัยเนอร์เซอรี่ของกินสิ่งสวยงามก็ถือว่าดีในพื้นชะตานะครับเกณฑ์ในเรื่องของการย้ายที่อยู่ในช่วงปีจรนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่เชียร์นะถ้าเลือกได้นะครับในSMSต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณกำมลวัน14กันยายน2518นะเกิดในช่วงสายๆหน่อยวันอาทิตย์ถามเรื่องการงานการเงินโชคลาภแล้วก็จะมีโอกาสได้มีบ้านที่ดินเป็นของตัวเองหรือเปล่ารออีกสักระยะหนึ่งประมาณ2ปีเสร็จๆนะครับ41เต็มย่าง42สมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรแต่การเงินเป็นห่วงนะโดยเฉพาะในช่วงเข้าไตรมาสที่3ของปีนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณตุลาเนี่ยจะเริ่มช็อตในอีกทีจะเป็นช่วงประมาณกุมภาปีหน้านะครับหลังวันเกิดไปแล้วถวายสังฆทานพร้อมกับมิตรโกนใบขนนกครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะ26กับ80ใช้เบอร์แรกนะเป็นสุขประคอคู่เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30เมษายน2518เกิดในช่วงกลางวันเป็นพุธกลางวันถามคู่ครองถามการงานถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะครับปีนี้จะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากขึ้นนะในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้เกณฑ์รักใหม่ก็มีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของงานล่ะงานจริงๆจะเป็นห่วงปีหน้ามากกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัยรินนะคะ12มิถุนายน2514เวลาเกิด16นาฬิกา22นาทีวันเสาร์จะมีบ้านเป็นของตัวเองเมื่อไหร่การงานความรักแล้วก็รวมถึงโชคลาภด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ปีนี้ซ่อมไปก่อนนะถ้ามีของเดิมอยู่นะครับย่าง4ตอนนี้ย่าง45นะครับช่วง48นะถึงตรงนั้นน่ะสมหวังแล้วได้ในสิ่งที่ถูกใจด้วยนะครับส่วนเกณฑ์ในเรื่องของความรักปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง45นะครับอย่างที่เรียนกาลีจี้ไปที่เรือนคู่นะถ้ามีคู่เนี่ยประคับประคองอยู่ยังมีระยะห่างก้าวไกลเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนะคะ2พฤษภาคม2504เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอังคารคู่ครองกับโชคลาภตรงกับวันอังคารถูกต้องวันนี้หลายท่านนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักถือว่าดีนะครับถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้นะในหลายมิติกรณีที่คบหาอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะนะหรือว่าถ้าแต่งงานแล้วปีนี้ความสัมพันธ์โดยรวมก็ถือว่าดีแต่โชคลาภอาจจะต้องรออีก1ปีนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเลยค่ะคุณธนวรรณ25สิงหาคม2523 8โมงตรงไม่ได้บอกวันถามโชคลาภถามงานแล้วก็บูชาอะไรดี25สิงหา23นี่ตรงกับวันจันทร์นะถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในช่วงนี้ก็คือพระพุธนะครับเสวยจนถึงย่าง40ก็ถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านบริกรรมคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทวันละ17จบปิสัมระโลปุสัตพุทธในแง่ของงานปีจรนี้ก็ถ่ายดีครับถ้าตกงานก็จะได้งานนะถ้าทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญเติบโตแม้จะเลยผ่านวันเกิดไปแล้วจะมีแบ็คนะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานนะครับ
เอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรคะชื่อสมพรครับคุณสมพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน02ครับเวลา06ถึง07จะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณวันศุกร์นะครับครับจ้าอยากถามอะไรอาจารย์ครับผมจ้าค่ะอยากถามอะไรอาจารย์คะครับผมขอถามตรงนี้ได้ไหมครับทำไมถึงไม่ค่อยสมหวังในเรื่องคู่ครองคืออย่างนี้ฮะแล้วต้องอีกนานแค่ไหนถึงจะสมหวังคือเรียนและราศีอะไรครับแล้วผมจะฟังทางโทรทัศน์อะไรนะฮะลัคนาราศีอะไรฉะนั้นเกิดที่ไหนคะกทมครับผมกรุงเทพนะช่วงเวลาเกิด 6-7 โมงเช้านะครับครับผมก็เป็นคนจังหวะเวลาที่ให้ข้อมูลมาเนี่ย1ชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวระหว่าง2ราศีนะครับคือพฤษภกับเมถุนแต่ดูทรงดวงแล้วน่าจะเป็นลัคนาราศีเมถุนเพราะว่าของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาใช้2ศาสตร์จับพินทุบาทก็คือจะเสียเรื่องคู่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะครับก็ลัคนาเมถุนนะแล้วก็ในดวงเนี้ยต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับถ้า พื้นชะตาเนี่ยปัตตนิโยงมรณะนะฉะนั้นในความหมายก็คือลงตัวยากนะแล้วก็มีเหตุให้จะต้องแยกย้ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะสำหรับคุณสมพรถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์นะหรือทำใจได้เนี่ยดีกว่านะถึงจะมีคู่ก็เดี๋ยวมักจะมีเหตุให้ต้องแยกย้ายหรือเลิกราผิดหวังอยู่ดีนะและช่วงนี้เราเองก็ตอนนี้ก็คือขอโทษตอนนี้ยังทำงานอยู่ป่ะฮะไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำแล้วนะคือด้วยวัยก็ต้องบอกว่าใกล้เกษียณแล้วด้วยนะจริงๆแล้วในเรื่องของความรักก็ไม่เด่นนะเว้นแต่ว่านะถ้าจะคบจริงๆคุณต้องได้คู่ลักษณะที่ว่าเขาจะต้องเป็นคนมีตำหนินะครับอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเจอเราเนี่ยก็พอที่จะคบหาแล้วก็พอที่จะดูแลกันได้คุณสมพรครับจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะขอนิดเดียวครับเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของคุณเป็นคนวันศุกร์อ่ะเนาะนะครับก็หลักๆนะอย่างปีนี้ฝากระวังนะครับปัญหาในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะช่องท้องแล้วก็ของคุณเนี่ยพวกไขข้อปีนี้จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยอีกกลุ่มนึงฮะจะเป็นพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกไขมันพวกนี้อยากให้ไปตรวจเช็คของคุณเนี่ยปีละครั้งนะผมขอสักปีละครั้งให้ไปตรวจร่างกายเป็นประจำถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รักษาได้ทันแล้วครับแล้วครับครับแล้วครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับจ้ะเอาละนะมาในส่วนของทาง SMS กันบ้างนะคุณพ่ายนะคะ9มิถุนายน2532ค่ะเวลาเกิด 11:34 นาทีวันศุกร์รับราชการทหารอยู่มีโอกาสจะเลื่อนตำแหน่งเมื่อไรทำบุญอะไรแล้วก็การเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27ความจริงก็ต้องบอกว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้นะอาจจะมีข่าวดีๆนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะสีแตะเสา นะครับอยู่เรือนสุภะด้วยฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันหาโอกาสนะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงนะหรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแม่ถามให้ลูกสาวนะคะลูกชื่อเมธินี29สิงหาคม2523ค่ะเวลาเกิด 9:28 นาทีบอกว่าตอนนี้นะคะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในแคนาดาจะผ่านไปได้หรือเปล่าอันนี้คือดวงลูกใช่ไหมฮะย่าง35ถ้ามีโอกาสถ้าเขาทำได้นะครับนะหรือว่าถ้าเกิดร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้จริงๆก็นำของพวกนี้ไปให้เขาตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าจบก็ได้นะครับก็เน้นในเรื่องของถ้าเป็นทุนทรัพย์นะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสัตว์นะครับแล้วก็การ
กลุ่มหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่นู่นจะมีหรือไม่น่าจะมีนะถ้าเป็นในเรื่องของสถานพยาบาลการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกสถาบันมะเร็งพวกนี้นะต่างประเทศน่าจะมีนะสองอย่างนะช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่และอีกกลุ่มหนึ่งการช่วยเหลือสัตว์ถ้าเขาไปได้ให้เขาไปถ้าไปไม่ได้จริงๆก็เอาเงินไปให้เขาจบตั้งจิตอธิษฐานครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอารมณ์นะคะ18สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิดเที่ยงวันวันอังคารนะคะถามเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องคู่จะมีหรือเปล่าปฏิทินตรงกับวันอังคารปัจจุบันนี้เป็นกาลีอยู่นะครับและโยงพยายะด้วยนะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูมีแต่ไม่ยั่งยืนฮะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้ไม่เดือดร้อนขอให้อยู่นะครับโดยเฉพาะปี2ปีนี้ถ้ามีเข้ามาก็มันจะมีความพลิกผันตลอดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS ถามเรื่องของชื่อ เกิดวันที่17มีนาคม2526 9:20 น.วันพฤหัสบดีครับชื่อเดิมจ้ะชื่อเดิมคือฤทัยรัตน์โอเคไม่ผ่านละจ้ะเปลี่ยนเป็นผมลองดูนะถ้าเจอที่ถูกใจและดีก็เอาเลยนะพักพรค่ะไม่เอาชื่อที่สองพักขพรไม่เอาชื่อที่สามอริสาเก็บไว้ก่อนสุพิชยาไม่ดีครับพักจิราพักจิราอันนี้เข้าท่าลองดูนามสกุลครับนามสกุลหนูสวัสดิ์ค่ะที่ผ่านมาอันนี้ดูจะมีภาษีดีหน่อยนะเดี๋ยวลองอีกสักชื่อหนึ่งสุภักวีนะครับไม่ดีเบื้องต้นนะอย่างที่ผมเรียนนะพักจิราดูจะโอเคที่สุดนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุนี12กันยายน2516นะคะเวลาเกิด10นาฬิกากว่าพุธกลางวันถามเรื่องของชื่อถามโชคลาภชื่อคือสุนีค่ะพุธกลางวันพุธกลางวันสุนีก็จะได้รับให้ระวัดระวังปัญหาผู้กล้ามเนื้อนะครับในเรื่องของผู้อุบัติเหตุหรือว่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะครับหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอหาชื่อมาสัก2ถึง3ชื่อเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับโชคลาภค่ะเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีแล้วก็ดาวการเงินเสียด้วยนะก็รักษาผ่อนหนักเป็นเบาก่อนละกันให้มันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคะส่วนคำถามใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อและนามสกุลหรือถ้ามีชื่อใหม่ขอสัก2ชื่อกำลังดีเลยเลือกมาให้ถูกใจที่สุดนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606แล้วกันสักครู่ค่ะครับ